วันหนึ่งอ่ะเขาไปโพสเฟซแล้วก็มีเพื่อนเขามาถามว่าให้เก็บเลยไหมให้เก็บเลยไหมให้เก็บคนนี้เลยไหมเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนไปเม้นตอบว่าเก็บเลยให้มาเอาปืนที่บ้านไม่ได้เลยวันที่30อะค่ะแต่ทีเนี้ยแล้วหลังจากที่ว่าพี่สาวหนูเขาไปสอบถามทางสปอปากท่อแล้วก็ได้คำแนะนำมาไอ้ได้คำชี้แจงมาว่าเออเขาน่าจะโดนคดียาเสพยาประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ยังไม่จบจนที่ว่าเขากระจายข่าวไปทั้งหมู่บ้านไปถึงตัวอำเภอตัวจังหวัดหนูก็เลยเดินทางไปหาท่านผู้กำกับสปอปากท่อเพราะว่าเขามีลงในเอกสารในเฟซบุ๊กว่าเขาอะสนิท กับท่านผู้กำกับสปอปากท่อคือสนิท กันมากเราก็เลยไปสอบถามท่านว่าจริงไหมเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาชี้มาว่าเป็นหนูหรอหนูก็เลยไปถามว่ามันเป็นชื่อหนูที่ร้องเรียนไปหรอคะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะพอดีว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเพื่อนกับน้องสาวของท่านก็แค่รู้จักแต่ว่าไม่ได้ถึงกับสนิทมาก